สวัสดีค่ะพบกับ Channel สนกัดไร้สาระสำหรับคราวที่แล้วนะคะแอดก็ได้รวบรวมอนิเมะสายวายอย่าโอยกันไปแล้วคราวนี้มาแนะนำอนิเมะสายวายยูริกันบ้างนะคะหลายคนเรียกร้องให้มี EP 2กันแอดก็ได้รวบรวมนะคะนอกเหนือจากที่เคยจัดไปแล้วในคลิปแรกแต่ถ้ายังไงนะคะคนที่ยังไม่เคยดูแอดก็ใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะลองไปชมกันเลยดีกว่าค่ะว่าในคลิปนี้จะมีอนิเมะดอกลิลลี่เรื่องไหนมาแนะนำกันบ้างค่ะเริ่มกันที่อันดับที่10นะคะกับอนิเมะเรื่องอินุกามิซังโตนิโกยามะซังหรือในชื่อไทยนะคะรักแก่นเซียวของเหมียวกับฮงจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโชคชะตานั้นนำพาให้ทาสแมวที่นิสัยเหมือนกับหมาและทาสหมาที่นิสัยเหมือนกับแมวได้โคจรมาพบกันนี่คือเรื่องราวนะคะของอินุกามิยาจิโยสาวน้อยที่ชอบแมวเป็นชีวิตจิตใจแต่กลับมีทั้งชื่อและก็นิสัยนั้นเหมือนกับหมาไม่มีผิดกับอีกหนึ่งสาวน้อยอย่างเนโกยามะซิสุผู้ซึ่งชอบน้องหมาแบบสุดๆนะคะแต่กลับมีทั้งชื่อและก็นิสัยนั้นเหมือนกับแมวซะอย่างนั้นสองสาวผู้ซึ่งต่างปิ๊งกันตั้งแต่แรกเห็นเกิดเป็นเรื่องราวมุ้งมิ้งตลกปนหาเรื่องราวของทั้งสองจะสนุกสนานสักขนาดไหนนั้นต้องไปติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องนี้ในภาคอนิเมะมีทั้งหมด12ตอนมีทั้งภาคไทยและซับไทยค่ะมากันที่อันดับที่9นะคะกับอนิเมะเรื่องอากุมาโนะริดเดิลหรือปริศนาสั่งฆ่าสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของอาซึมะโทคาคุนักเรียนที่ฝึกเป็นนักฆ่าที่มีทักษะยอดเยี่ยมซึ่งเขาได้ถูกส่งตัวมาเรียนในชั้นเรียนของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในชั้นเรียนมัธยมปลายปีที่1ที่มีนักเรียนเพียง13คนรวมทั้งตัวของโทคาคุด้วยนะคะซึ่งใน12คนนี้นะคะทุกคนเป็นนักฆ่าทั้งหมดและถูกสั่งตัวมาเพื่อสังหารเป้าหมายเดียวกันภายในห้องนั่นก็คือเด็กนักเรียนเพียง1คนที่ไม่ใช่นักฆ่าซึ่งคนที่ตกเป็นเป้าหมายก็คืออิชิโนเซฮารุนักเรียนหญิงที่ปราศจากการเสแสร้งแบบคนอื่นๆด้วยเหตุผลบางอย่างจึงทำให้โทคาคุนะคะตัดสินใจที่จะปกป้องฮารุจากนักฆ่าอีก11คนสำหรับเรื่องนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด13ตอนมีทั้งภาคไทยและซับไทยค่ะอันดับที่8กับอนิเมะเรื่องวิวิเดตโอเปอเรชั่นหรือหนูน้อยผมแดงปฏิบัติการในโลกอนาคตที่สงบสุขราวกับแดนในฝันด้วยเทคโนโลยี Expression Engine ทำให้โลกนะคะผ่านพ้นปัญหาวิกฤตด้านพลังงานที่ขาดแคลนในช่วง5ปีที่ผ่านมาได้ปัจจุบันพวกเอเลี่ยนลึกลับได้ปรากฏตัวก่อความเดือดร้อนแก่ชาวโลกทำให้เด็กสาวธรรมดาอย่างอิชิกิอากาเนะและพรรคพวกจะต้องสวมชุดสูทที่พัฒนาขึ้นและต่อสู้กับเหล่าผู้รุกรานสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด12ตอนเป็นซับไทยค่ะมากันที่อันดับที่7นะคะกับอนิเมะเรื่องคานาเมมุหรือในชื่อไทยเด็กส่งหนังสือพิมพ์สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคานะสาวน้อยผู้อาภัพนะคะผู้สูญเสียคุณย่าซึ่งเป็นญาติเพียงคนเดียวไปอย่างกระทันหันและต้องใช้ชีวิตเพียงลำพังหลังจากที่พ่อแม่ของเธอนั้นก็จากเธอไปตั้งแต่เธอยังเล็กๆคณะจึงมุ่งหน้าหางานทําแต่ถ้าว่าเด็กสาวตัวน้อยๆแบบนี้นะคะแทบจะไม่มีใครอยากจะจ้างเธอเลยจนในที่สุดก็มีเหตุบังเอิญทําให้เธอได้พบกับยูมาและได้มาทํางานที่ร้านส่งหนังสือพิมพ์อย่างไม่ได้ตั้งใจและเธอก็ได้กลายเป็นที่ชื่นชอบไปทั้งร้านเลยล่ะค่ะสําหรับใครที่ชอบสาวน้อยตัวเล็กๆแบบโลลี่โลลี่แล้วก็ต้องไม่พลาดเรื่องนี้นะคะสําหรับเรื่องนี้มีด้วยกันทั้งหมด13ตอนเป็นซับไทยค่ะมากันที่อันดับที่6นะคะกับอนิเมะเรื่อง ROI Hana หรือ Sweet Blue Flower เป็นเรื่องราวของกลุ่มเด็กหญิงมัธยมปลายฟูมิมันจูเมะซึ่งเธอเป็นคนขี้อายขี้แย่เซนซิทีฟโดยเฉพาะกับเรื่องของความรักและอีกคนนะคะก็คืออากิระโอคุเดระหรืออาจังซึ่งเธอคนนี้นะคะจะเป็นคนที่เข้มแข็งหัวไวร่าเริงทั้งสองนั้นเคยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเด็กแต่ถ้าว่าฟูมินั้นย้ายบ้านไปซะก่อนนะคะแล้วก็ได้กลับมาเมืองเกิดเมื่อผ่านไป10ปีทั้งสองได้กลับมาเจอกันอีกครั้งซึ่งในตอนแรกทั้งสองก็จำกันไม่ได้เพราะฟูมินั้นสูงขึ้นกว่าเดิมและเมื่อกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะทำให้มิตรภาพครั้งก่อนนั้นได้หวนกลับคืนมานั่นเองล่ะค่ะสำหรับเรื่องนี้มีด้วยกันทั้งหมดนะคะ11ตอนเป็นซับไทยค่ะม
ากันที่อันดับที่5นะคะกับอนิเมะเรื่องเอลิกาซาดอเดลาบรูจาไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะคะสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเอลิสสาวน้อยผู้ถูกประกาศจับเนื่องจากโดนกล่าวหาว่าเป็นผู้ฆ่าดร.ไฮสไนเดอร์ทำให้นักล่าฆ่าหัวทั้งหลายนั้นต่างก็ตามล่าเธอและท่ามกลางหมู่นักล่าฆ่าหัวนั้นนักล่าฆ่าหัวนาดีก็ได้เข้าถึงตัวอลิสได้สำเร็จแต่สุดท้ายก็ต้องมาร่วมเดินทางเพื่อปกป้องอลิสจากนักล่าฆ่าหัวคนอื่นๆซึ่งจุดหมายปลายทางนะคะของอลิสนั้นก็คือการเดินทางเพื่อหาดินแดนแห่งนิทนิรันด์โดยมีเห็นโรซาเดลอินคาเป็นตัวนำทางของเธอทั้งสองคนเรื่องราวนะคะมันจะไหวสักขนาดไหนนั้นก็ต้องไปตามลุ้นกันล่ะค่ะสำหรับเรื่องนี้มีด้วยกันทั้งหมด26ตอนเป็นซับไทยค่ะมากันที่อันดับที่4นะคะกับอนิเมะเรื่องไซทรัสสำหรับเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอนิเมะใหม่นะคะของปี2018นี่แหละค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไอฮารายูสึนักเรียนมัธยมปลายที่มีรสนิยมนั้นชื่นชอบเรื่องแฟชั่นซึ่งแม่ของเธอก็เพิ่งจะแต่งงานใหม่ส่วนตัวเธอนะคะก็ต้องย้ายมาเรียนในโรงเรียนหญิงล้วนที่แสนจะเข้มงวดและได้กลายนะคะเป็นศัตรูกับประธานสภานักเรียนอย่างเมย์ซึ่งก็มาทราบความจริงภายหลังนะคะว่าเมย์นั้นเป็นน้องสาวต่างสายเลือดของเธออีกทั้งเมย์ก็ยังแอบจูบเธอนะคะทีเผลออีกด้วยล่ะค่ะเอ๊ะแบบนี้มันหมายความว่ายังไงกันคะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด12ตอนเป็นซับไทยค่ะมากันที่อันดับที่3นะคะกับอนิเมะเรื่อง Green Daughters of Mune Mosne หรือเหล่าหญิงสาวแห่ง Mune Mosne สำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะคะเป็นอนิเมะแนวไซไฟที่มีฉากรุนแรงซาดิสโหดบู๊มันเลือดสัตว์และแอบวายนิดๆ นะคะซึ่งเนื้อเรื่องนั้นเกี่ยวกับรินนักสืบที่มีสำนักงานอยู่ที่ชินจูกุเธอเคยสะสางเรื่องราวต่างๆนะคะตามแต่คนจ้างวันโดยมีผู้ช่วยที่มีชื่อว่ามิมิและยังได้รับเอาผลไม้อมตะนั้นเข้าไปสู่ร่างกายทำให้เธอทั้งสองไม่มีวันตายโดยคุณสมบัติของผลไม้นี้นะคะก็คือถ้าเข้าไปในร่างกายของชายแล้วจะกลายเป็นเทวดามีพลังพิเศษแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่ 2-3 อาทิตย์เท่านั้นแต่ถ้าเข้าไปในร่างกายของผู้หญิงก็จะทำให้เป็นอมตะและก็ฆ่าไม่ตายและนี่แหละค่ะจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดสำหรับเรื่องนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด6ตอนเป็นซับไทยค่ะมากันที่อันดับที่2นะคะกับอนิเมะเรื่องคานันเรื่องราวในอนาคตเมื่อคนกลุ่มหนึ่งจากหลากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักสืบนักวิจัยไวรัสรวมถึงแมวได้มารวมตัวกันนะคะที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ก่อกิจกรรมหนึ่งขึ้นมาซึ่งกิจกรรมที่ว่านี้มีผลกระทบไปทั่วโลกอนิเมะคุณภาพระดับสุดยอดเลยนะคะที่มีทั้งฉากแอคชั่นเท่ๆมันแล้วก็ตัวละครสาวๆหลากหลายบุคลิกมาให้เลือกจิ้นกันตามใจชอบเลยล่ะค่ะสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด13ตอนมีทั้งภาคไทยและซับไทยค่ะและมากันที่อันดับที่1นะคะกับอนิเมะเรื่อง Hibike Euphonium สำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของสโมสรดนตรีคิทาอุจิที่เข้าถึงการแข่งขันระดับประเทศอยู่เสมอจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลนะคะก็ไม่เคยผ่านแม้กระทั่งการแข่งขันระดับเขตเลยล่ะค่ะเรื่องราวการรวมตัวของนักเรียนหญิงกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาร่วมกลุ่มดนตรีเพื่อเป้าหมายที่จะเอาชนะการแข่งขันให้ได้และพวกเธอจะทำสำเร็จหรือไม่สำหรับเรื่องนี้นะคะหลายคนบอกว่าในมังงะอาจจะไม่มีกลิ่นลี่หอมหึงนะคะเหมือนกับอนิเมะแต่มันจะจริงแท้แน่นอนสักขนาดไหนนั้นก็ต้องไปติดตามกันละค่ะงานนี้สำหรับเรื่องนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด14ตอนนะคะเป็นซับไทยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใครที่ตกหล่นเรื่องไหนนะคะก็ตามไปเก็บกันดูนะคะไว้ถ้ายังไงจะรวบรวมมาฝากกันอีกในคลิปต่อๆไปใครที่ย้อนกลับไปดูคลิปแรกๆของแอดนะคะก็ต้องทำใจหน่อยนะคะเพราะอาจจะมีติดๆขัดๆนิดหน่อยแต่ก็เต็มใจนำเสนอทุกคลิปเลยล่ะค่ะหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ